สวัสดีครับวันนี้เล็บไทยโซก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีเต่าฟักออกจากไข่หลายคอกอยู่เหมือนกันวันนี้ก็มี2คอกเลยนี่ครับก็ฟักออกมาเป็นตัวแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีบางตัวกำลังอยู่ในไข่กำลังทยอยเจาะออกมานะครับนี่ออกมาก็ตัวประมาณไซส์ประมาณนิ้วปลายๆถึงประมาณ2นิ้วนะครับขนาดก็แข็งแรงเลยสีสวยเลยครับเหลืองๆเลยแบบนี้ใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูว่ามีตัวคอกใหม่ๆออกมาแล้วนี่ครับลูกเต่าสุขตานะครับเป็นเต่าบกเลี้ยงง่ายใจดีกินเก่งแอคทีฟแข็งแรงเหมาะกับมือใหม่นะครับก็น่ารักมากๆเลยตอนที่เขาเกิดออกมาก็จะมีถุงไข่แดงติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะเป็นอาหารของเขาตอนที่เขาเกิดออกมาเนาะช่วงแรกๆเขาก็อาจจะยังไม่ต้องกินอาหารเพราะเขาได้สารอาหารจากถุงไข่แดงที่ติดมานะครับก็สักพักหนึ่งพอถุงไข่แดงเริ่มยุบเราก็จะสามารถให้อาหารได้ให้ผักได้นะครับแล้วก็อนุบาลเขาอีกสักพักหนึ่งก็พร้อมที่จะให้คนรักเต่ารับไปเลี้ยงดูได้นะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับมาดูที่ในเว็บก็ได้ reptileheiso.com นะครับเสิร์ชใน Google ก็เจออยู่ฟาร์มเต่ายักษ์ reptileheiso นะครับก็ สามารถแอดทักเข้ามาคุยกันได้ใน LINE แอดในอะไรอย่างนี้ก็ได้ใน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเลยช่วงนี้ก็จะทยอยฟักออกมาเยอะมากขึ้นนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายตัวเลยสีสวยๆอยากได้สีเข้มๆหรือสีอ่อนๆแบบไหนยังไงก็ลองทักมาได้ก็สามารถถ่ายรูปให้เลือกได้นะครับตัวเล็กๆพวกนี้ก็น่ารักอยู่นี่ดูหน้าตาเขาเบลมากน่ารักไหมครับก็จะกลมดิ๊กเลยสวยเลยนะครับอันนี้ก็กระดองปกติเลยไม่เบิ้ลไม่เบี้ยวนะครับมีเศษเปลือกไข่ติดอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้างออกได้นะครับนี่ก็จะน่ารักอย่างนี้เลยลูกเต่าที่เกิดมาใหม่ๆนะครับขนาดน่าจะประมาณไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับก็จะมีสีสวยๆสีเข้มสีอ่อนก็แล้วแต่เราจะชอบเลยตัวนี้ก็จะสีออกอ่อนๆขาวๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในไข่อย่างนี้อีกสักพักนึงพอเขาเริ่มที่จะพร้อมเขาก็จะปีนออกมาได้นะครับบางตัวก็เพิ่งจะเจาะอย่างตัวนี้เพิ่งจะเจาะออกมาเลยเจาะออกมาจากไข่เปลือกไข่นะครับอีกสักประมาณวัน2วันเขาก็จะเริ่มเดินออกมาได้เองแล้วนะครับพวกนี้แข็งแรงเลยตั้งแต่เกิดมาก็แข็งแรงเลยไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับก็สนใจก็อย่าลืมทักทายติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแต่วันนี้ก็ให้ดูลูกเต่าที่อัปเดตมาประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรก็ติดตามกันเข้ามาได้นะครับใครอยากลองเลี้ยงใครชอบเต่าก็ลองทักทายกันเข้ามาดูได้ครับยังไงวันนี้ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ